ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์วันพุธที่16กันยายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับบ้วยค่ะและอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐหรือว่าพศสัตว์ทะเลค่ะวันนี้เราสองคนก็มาให้กำลังใจคุณผู้ชมแต่เช้าเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้เรามาพร้อมกับพระพิรุณครับที่โปรยปลายลงมาโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ผมเชื่อว่าช่วงเช้าวันนี้การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นใช่ค่ะขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทนะแล้ววันนี้ผมว่าคงไม่แปลกครับที่หลายคนอาจจะไปถึงออฟฟิศในช่วงสายๆแต่วันนี้เขาก็อลุ้มอร่วยกันอยู่แล้วบรรยากาศฝนฟ้าต้องบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาค่อนข้างจะสาหัสพอสมควรครับใช่นะคะแล้วก็ตามข่าวที่ได้รับฟังกันเลยนะเพราะว่าในช่วงของวันที่16 17ครับแล้ว2วันนี้แหละค่ะที่พายุเข้ามาแล้วก็ฝนอาจจะต้องบอกว่าเตรียมตัวนะรับฝนที่ตกมาเนี่ย 80-90% เลยฉะนั้นขับรถขับราการระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทางภาคอีสานเพราะว่าหลายจังหวัดอย่างอุบลราชธานีเองก็ตามเนี่ยก็เผชิญกับทั้งฟ้าฝนทั้งพายุเองก็ตามแล้วก็รวมไปถึงบ้านช่องเนี่ยเขาบอกว่าหลายหลังคาเรือนก็มีโอกาสนะที่แบบน้ำท่วมก็มีเหมือนกันฉะนั้นเราส่งกำลังใจให้กันแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับแล้วก็เข้ากับบรรยากาศในเรื่องของวันนี้ฮะซึ่งต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะเรามุ่งประเด็นไปในเรื่องของฟ้าฝนบรรยากาศนะครับของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกทีเนี่ยวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับวันนี้ทุกวันที่16กันยายนปี2558เนี่ยถือว่าเป็นวันโอโซนนะครับสำหรับในเรื่องของความเป็นมาเนี่ยก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1985นะครับหรือว่าตรงกับปีพ.ศ.2528นานาประเทศครับได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนขึ้นเรียกกันว่าอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซนและได้มีการลงนามนะครับในพิธีสารมอนทรีออลขึ้นในวันที่16กันยายนปีคศ1987หรือว่าตรงกับปีพุทธศักราช2530ตั้งแต่นั้นมานะครับทางองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้ทุกวันที่16กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกในส่วนของประเทศไทยของเรานั้นนะครับได้ร่วมลงนามในพิธีสารนี้เมื่อวันที่15กันยายนปี2531และได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่7กรกฎาคมในปีถัดมาและมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2532สำหรับเป้าหมายของวันโอโซนโดยหลักนะครับก็คือเพื่อกระตุ้นให้ประเทศเนี่ยทุกประเทศปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกประเด็นต่อมาครับเพื่อช่วยกันลดการใช้สาร CFC และสารฮาลอนนะครับซึ่งเป็นตัวทำลายบรรยากาศโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลกครับนะคะว่าสิ่งหนึ่งเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันป้องกันได้นะในบางส่วนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือก็ตามว่าให้เลือกนะคะที่เป็นนาน CFC ค่ะหรือว่าแอร์บ้านเนี่ยก็มีต้องมีการหมั่นล้างหรือว่าทำความสะอาดตรวจเช็คตลอดเวลาเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีทั้งฝุ่นหรือว่าแอร์ตันแบบนี้เนี่ยบางทีในเรื่องของการเร่งแอร์อาจจะต้องเร่งแอร์มากขึ้นหนักขึ้นค่าไฟก็มากขึ้นแถมเป็นการทำลายระบบชั้นโอโซนด้วยนะคะแล้วก็ตู้เย็นก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งนะที่ปล่อยสาร CFC ออกมาทำลายชั้นโอโซนดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้ตู้เย็นมานานกว่า10ปีก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนสักนิดนึงนะเพราะว่าการใช้งานค่อนข้างหนักแล้วก็อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยๆยิ่งเปิดมากก็เหมือนเขาบอกว่ายิ่งเปิดมากก็ยิ่งใช้ไฟมากยิ่งเปิดมากก็ยิ่งเป็นการทำลายชั้นโอโซนมากนะคะหรือแม้กระทั่งพวกโฟมพวกอุปกรณ์พวกโฟมพวกสเปรย์ทั้งหลายกระป๋องสเปรย์แบบนี้เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในระยะเวลาในการย่อยสลายเนี่ยเขาใช้เวลานานมากในการที่จะย่อยสลายนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไปทำลายระบบชั้นโอโซนเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปแบบ 30-40 ปีเราเรียนหนังสือแบบเรื่องราวของบรรยากาศโลกมาไม่เคยรู้เลยว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิ
โคโลเหนือน้ำแข็งละลายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงฮะก็เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั่นแหละในเรื่องของเทคโนโลยีความเจริญก็เหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านนะครับก็มีผลกระทบเกิดขึ้นนะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องตระหนักรู้ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากเว็บกระปุก .com ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะที่เป็นภาพประกอบการพูดคุยของเรานั่นคือจากไทยรัฐนั่นเองนะคะก็ต้องฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับอีกหนึ่งวันดีๆอย่างน้อยๆเนี่ยได้ล้ำลึกถึงนะคะได้มีการอย่างป้องกันบางส่วนที่เราสามารถที่จะช่วยโลกได้นะคะแต่วันนี้ค่ะใครที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลวันวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามานะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์ก่อนดีกว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกลางเดือนกลางสัปดาห์เป๊ะพุธที่16กันยายน2558ครับจันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลนะครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์มันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานไม่ว่าทำอะไรก็ขอให้คำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่นะครับแม้จะมีบางส่วนไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่ว่าเพื่อภาพรวมวันนี้ต้องหนักแน่นเดินต่อนะครับส่วนเงินทองก็อย่ากลัวในสิ่งที่แตกต่างพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่ความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าหาเรื่องนะคนมีคู่อย่าหาเรื่องคนรักต้องรู้จักเสียสละคนโสดถ้าไม่จำเป็นอย่าหาเรื่องใส่ตัวครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้มีโอกาสจะได้ลาภผลจากคนเก่าๆนะอาจจะเป็นคอนเนคชั่นเดิมคนที่เคยทำงานด้วยกันนะครับหรือว่าคนที่เคยติดต่อประสานงานกันมาในอดีตส่วนเงินทองก็มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวความรักหัวใจวันนี้ก็ถือว่าทายดีนะครับโดยเฉพาะการทำกิจกรรมบางอย่างที่แตกต่างร่วมกันในครอบครัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของคอนเนคชันนะมิตรเก่าสหายเดิมให้คุณสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าไม่น่าห่วงสิ่งที่ทำแลดูดีมีอนาคตครับมีหลักฐานความมั่นคงมีความเชื่อมั่นอยู่ตัวแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อาจจะต้องเตรียมสำรองนะครับการลงทุนเผื่อเหลือเผื่อขาดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันวันนี้อาจจะเสียทรัพย์เพิ่มโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางหรือเพื่อยานพาหนะเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้อยากให้ลืมความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอีกหนึ่งราศีเสริมในเรื่องของชีวิตสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานอย่าคิดเองนะครับพยายามหาพันธมิตรหุ้นส่วนคู่ค้าการเข้าหุ้นร่วมลงทุนวันนี้จะช่วยเสริมจุดอ่อนของกันและกันได้เช่นเดียวกันกับในเรื่องของการลงทุนโดยตรงวันนี้พยายามต่อสายหาคนที่เขามีสเกลที่ใหญ่กับเราและพ่วงกับเขาไปด้วยแต่ความรักหัวใจวันนี้ระวังตัดสินใจผิดไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นอีกหนึ่งราศีนะครับที่เน้นในเรื่องของชีวิตสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเป้าหมายกำหนดให้ชัดวันนี้อย่าทำอะไรที่เลื่อนลอยอย่าทำอะไรที่ฉาบฉวยจงให้ความสำคัญกับความสำเร็จแบบยั่งยืนนะครับส่วนเงินทองวันนี้คล่องทั้งสองขาหาได้ใช้ก็เยอะความรักหัวใจยังคงเป็นปกติสุขดีอยู่
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของงานเป็นหลักนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะกำหนดให้ชัดเจนสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้มีโอกาสและมีทั้งสิ่งที่ต้องระวังในส่วนของงานการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแม้จะไม่ใช่อะไรที่ใหญ่โตแต่แนวโน้มดีแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าใจเร็วด่วนได้ไม่เอานะครับส่วนเงินทองวันนี้ก็ต้องว่ากันยาวๆหนังชีวิตเน้นเงินปันผลเป็นหลักความรักหัวใจวันนี้หลายอย่างไม่ได้ดังใจโดยเฉพาะคนรักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะโอ้วันนี้หลายราศีนะครับเกือบครึ่งนึงนะก็เสริมให้มีความหนักแน่นกับสีฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้รับบทเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันการเป็นผู้นำคนหมู่มากรับบทบาทที่โดดเด่นขอให้ทำนะวันนี้จะเป็นโอกาสและจังหวะเวลาที่ดีส่วนเงินทองสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมการลงทุนในช่วงก่อนหน้าความรักหัวใจวันนี้สิ่งสำคัญคำพูดพูดให้น้อยนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะอีกหนึ่งราศีนี่ผ่านมา7ราศี6ราศีแล้วนะครับที่เสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ศึกในน่าหนักใจกว่าศึกนอกฉะนั้นการทำงานเป็นทีมวันนี้ค่อนข้างจะติดขัดมีปัญหาติดต่อประสานงานไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดและดูเหมือนจะขัดแข้งขัดขากันเองส่วนเงินทองก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือการควบคุมค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าครับวันนี้ในเรื่องการทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะมีปัญหาเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการบริหารการจัดสรรเวลาเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะจังหวะจะโคนนะในการเข้าสังคมจะได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงเดียวกันส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสจะได้ทำธุรกรรมร่วมกับสตรีเพศที่สูงวัยกว่าวันนี้ถือว่าน่าสนใจแต่หัวใจต้องระวังปัญหาจากคนใกล้ชิดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะอีกหนึ่งราศีครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ให้ระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆและมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีนะอย่าละเลยโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนเงินทองก็ให้ทำเองครับอย่าให้ใครทำกิจธุระแทนวันนี้ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันสุดท้ายในเรื่องของงานไม่มีปัญหายังคงรักษามาตรฐานได้สีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะอีกหนึ่งราศีครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตรักอีกแล้วกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานเดินสายกลางดีที่สุดนะครับมัชชิมานะเสี่ยงมากเกินไปหรือไม่กล้าทำอะไรเลยสักอย่างไม่ดีทั้งนั้นส่วนเงินทองก็ต้องคิดก่อนใช้วันนี้ไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ทายดีครับมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดคนโสดเองก็มีเกณฑ์ได้รับความสนใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานพวกงานประจำเนี่ยสำคัญที่สุดนะมันจะค่อยๆเสริมให้แข็งแรงงานจรงานโครงการอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งขยับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงนะหลายหมวดหมู่อย่ามุ่งประเด็นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างแต่สิ่งสำคัญวันนี้นะธนูฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนที่รักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะก็อีกหนึ่งราศีนะที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของความรักความเข้าใจแต่เสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงวันนี้กับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน
การเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะพักกันสักครู่ค่ะ